ราคุยค้างกันไว้กับเรื่องของคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาแล้วก็การอภิปรายของคุณรังสิมันต์โรมนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นปากคำของคนที่เป็นคนทำคดีเลยแล้วก็จะได้อธิบายและให้เห็นภาพว่าในการทำคดีการค้ามนุษย์เนี่ยรัฐบาลไทยมีความจริงจังมากแค่ไหนโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะคือบทความนี้เนี่ยเป็นบทความเมื่อปลายปีที่แล้วที่พลตำรวจเอกอังสนานนท์อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ค่ะซึ่งก็คือทีมเดียวกับคุณประวีณแหละแต่ท่านเอกเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าทีมนะคะแล้วก็คุณประวีณเนี่ยก็มาช่วยอยู่ในทีมนี้ด้วยท่านได้มีการเขียนในคอลัมน์ของไทยโพสต์เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วบังเอิญมีคนไปเจอก็เลยถือว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ข่าวนี้มันเป็นข่าวดังเนี่ยก็เลยมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำงานโดยเฉพาะการปราบปรามการค้ามนุษย์เบื้องลึกเบื้องหลังประเทศไทยมีความจริงจังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะคะโดยเขียนในคอลัมน์คุยเอกอังฟังเอกเล่านะคะคอลัมน์นี้นะคะโดยท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์เขียนเรื่องเบื้องหลังคดีค้ามนุษย์โรฮิงญานะคะโดยเขียนเมื่อ25ตุลาคม2564พูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังคดีค้ามนุษย์ที่ตัวเองได้เข้าไปรับผิดชอบพร้อมกับยืนยันว่าทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอย่างดีนะคะโดยบอกว่านายกนั้นให้การสนับสนุนการคลี่คลายคดีนี้อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบควบคุมการสืบสวนควบคุมคดีค้ามนุษย์แม้ตอนนั้นจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าผู้รับผิดชอบใหม่ขณะที่พลเอกประวิตรก็ให้ความมั่นใจระหว่างเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าในการสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดโดยได้สั่งการให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกคนค่ะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นนะคะโดยท่านก็ได้เล่าคือเล่าตั้งแต่ที่มาที่ไปของการทำคดีเลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านไปเจอใครและจับกุมอะไรยังไงบ้างนั่นบอกว่าเริ่มต้นคดีนี้เนี่ยจากการพบศพชาวโรฮิงญาที่สงขลาค่ะดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนมากทลายขบวนการค้ามนุษย์จนสิ้นซากแต่ว่าก็เกิดประเด็นขึ้นมาที่นายตำรวจคนหนึ่งต้องลาออกจากราชการและขอลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคม2558ตำรวจพบศพชาวโรฮิงญาที่แคมป์ที่พักชั่วคราวบริเวณชายป่าเทือกเขาแก้วบ้านตะโละตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาห่างจากเขตชายแดนมาเลเซียเนี่ย300เมตรค่ะก็ได้เริ่มการสืบสวนสอบสวนนำศพไปชันสูตรพลิกศพชาวโรฮิงญานะคะก็พบว่าอพยพเข้ามาจากบังคลาเทศตั้งแต่สมัยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษพม่าไม่ยอมรับขึ้นไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นพลเมืองพม่าชาวโรฮิงญาเองก็ไม่ได้รับสวัสดิการทั้งการรักษาพยาบาลการศึกษาคุณภาพชีวิตตกต่ำถูกกดขี่ก็เลยเกิดการปะทะต่อสู้กันรัฐบาลพม่าก็ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามมีการเผาทำลายบ้านเมืองและชุมชนส่วนหนึ่งก็อพยพหลบหนีลงเรือข้ามทะเลมาขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยท่านเอกก็บอกว่าตนในฐานะผู้อำนวยการทีมนี้ที่รับผิดชอบในการปราบปรามการค้ามนุษย์ก็เดินทางลงไปสงขลาทันทีค่ะไปประชุมให้คำแนะนำพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีนะคะแล้วก็ยังพบว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหลายคดีเกี่ยวข้องกับคนหลายส่วนแล้วก็มีการกระทำความผิดครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะตั้งแต่ต้นทางคือระนองพังงาตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชสตูลแล้วก็สงขลาโดยเจ้าหน้าที่ทหารทั้งทุกฝ่ายนะคะทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองตชด.ร่วมกันไปค้นพบแคมป์คนงานควบคุมชาวโรฮิงญา15แห่ง117หลังพบศพชาวโรฮิงญาเพิ่มขึ้นอีกเกือบ40คนทีเดียวค่ะตำรวจก็มีการระดมกำลังในการค้นหาช่วยเหลือที่นี่พอคดีนี้เป็นคดีใหญ่คนให้ความสนใจเยอะนะคะสื่อก็ให้ความสนใจเยอะทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อเทศทุกสำนักเลยทีเดียวค่ะกองทัพนักข่าวนี่ก็เดินทางลงไปทำข่าวกันในพื้นที่นะคะมีพิธีกรดังๆลงพื้นที่ไปเยอะมากเลยไปให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ทันใดนั้นเองก็มีข่าวว่าจะให้รองผบ.ตร.อีกคนนึงมาทำหน้าที่ในการควบคุมคดีนี้แทนเบื้องหลังท่านบอกว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้คือต้องการจะดิสเครดิตท่านโดยมีจุดมุ่งหมายอะไรก็พอจะเข้าใจได้ตนไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นก็ทำงานอยู่กับคณะสอบสวนต่อไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยคณะทำงานของนายกประยุทธ์ทราบเรื่องค่ะ
ก็ได้รายงานให้นายกประยุทธ์ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมคดีนี้นายกประยุทธ์จึงได้สั่งการกำชับผบ.ตร.มาว่าให้แจ้งให้ท่านเอกเนี่ยทำคดีนี้ต่อไปไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวอันนี้นายกสั่งการเลยนะคะตนก็ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อบริหารการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะคะแล้วก็มีการมีหลายๆภาคส่วนเข้ามาทำงานซึ่งรวมถึงพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินด้วยนะคะซึ่งขณะนั้นท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนด้วยเพราะว่าท่านประวีณเนี่ยท่านเป็นคนมีความสามารถนะท่านจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจมีประสบการณ์มีผลงานการสืบสวนสอบสวนคดีอุกชะกันสำคัญหลายๆคดีนะคะแล้วก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยขยันขันแข็งอดทนมีวินัยนะคะก็ทำงานร่วมกันมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยคือมีการวางแผนกันว่าจะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบเป็นระยะค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะจึงจะมีการประชุมกันเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวให้สื่อรับทราบความคืบหน้าเพื่อให้ประชาชนและชาวต่างชาติได้ทราบว่ารัฐบาลได้เร่งรัดให้ตำรวจดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในคดีค้ามนุษย์อย่างจริงจังเฉียบขาดและขยายผลอย่างกว้างขวางโดยการสืบสวนการสอบสวนคดีนี้มีพยานหลักฐานว่าพ่อค้าคหบดีในจังหวัดระนองหลายคนร่วมกระทำความผิดด้วยจึงได้มีการจับกุมตัวมาดำเนินคดีบางคนก็หลบไปพม่าและพอไปตรวจคนบ้านผู้ต้องหาตำรวจก็พบเอกสารสำคัญบางอย่างที่เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีนายทหารผู้ใหญ่คนหนึ่งร่วมกระทำความผิดด้วยค่ะท่านเอกก็บอกว่าตนพิจารณาแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็เดินทางเข้าพบและรายงานให้กับรองประวิตรวงสุวรรณได้รับทราบรองประวิตรได้สั่งการว่าให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกคนค่ะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับไปสงขลาก็ดำเนินการเรื่องของคดีนะคะจนกระทั่งสรุปสำนวนคดีนี้พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด153คนค่ะซึ่งร้อยกว่าคนนี้เนี่ยมีทั้งทหารตำรวจนักการเมืองผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นพ่อค้าคหบดีหลายคนนะคะโดยตอนนั้นผู้ต้องหาเข้ามอบตัวและถูกจับกุมตัว105คนหลบหนีต้องออกหมายจับ45คนนะคะแล้วก็ดำเนินคดีไปจนกระทั่งศาลได้พิจารณาคดีนี้อย่างต่อเนื่องจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำเลยที่กระทำความผิดบางคนเนี่ยต้องโทษจำคุกหลายสิบปีอย่างมณฑลแมทคงแป้นที่เป็นนายทหารระดับสูงเรื่องนี้เนี่ยโดนไป80กว่าปีเลยนะคะซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเนี่ยนะคะนายทหารก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแต่ก็ได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวที่เรือนจำก็คือมณฑลแมทนั่นแหละค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยปปงก็ยังสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากมีทั้งเงินสดที่ดินโรงแรมรถยนต์มูลค่ากว่า220ล้านบาทคดีถึงที่สุดศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อมาประเทศไทยจึงได้รับการปรับระดับของคดีค้ามนุษย์หรือว่าเทียร์นี่นะคะจากเทียร์3เนี่ยขึ้นมาสู่เทียร์2แล้วก็ส่งผลกับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบันทึกของพลตำรวจเอกอังสนานนท์ก็จะเห็นได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นจริงๆในการที่จะปราบปรามเรื่องของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอมีคนหยิบเอาบทความนี้ของท่านซึ่งเขียนเมื่อปีที่แล้วเอามาเปิดเผยเนี่ยท่านก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อท่านบอกว่าท่านก็งงมากว่าทำไมเรื่องของคุณประวีณเนี่ยกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี58แล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะทีนี้ทางพลตำรวจเอกอังสนานนท์ก็ให้สัมภาษณ์คือต้องให้เครดิตกับท็อปนิวนะคะไปสัมภาษณ์กับท็อปนิวที่แรกเลยนะคะก็บอกว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านพาดพิงถึงผมก็ยอมรับว่าเป็นข้อมูลจริงที่ผมเคยเขียนลงไว้ในหนังสือพิมพ์ฉบับนึงตัวผมเองเป็นคนชอบเขียนเล่าเรื่องราวคดีเก่ากับเป็นปกติอยู่แล้วและทั้งหมดก็เป็นเรื่องจริงซึ่งเขียนเอาไว้นานแล้วแต่ไม่ได้กล่าวร้ายใครเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและในวันนี้ผมเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตำรวจแล้วจึงไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแสดงความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมนะคะก็ยืนยันว่าข้อมูลที่เขียนไปเนี่ยก็เป็นบันทึกเรื่องราวจากประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะ